อข่าวโดยสำนักข่าว INNนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำที่ประชุมงบ 66 ต้องรอบคอบพร้อมขอประชาชนรับฟังข้อมูลสบค.ขณะทีมแพทย์ระมัดระวังตัวเองจากโควิดขณะที่ภาคีเซฟนาบอนประกาศอดข้าวประท้วงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยระบุว่าวันนี้เป็นการประชุมเรื่องงบประมาณโดยตนได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทำด้วยความรอบคอบและปลอดภัยซึ่งตนไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษในที่ประชุมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ระมัดระวังตัวเองเพราะตอนนี้เรามี2ขาอยู่แล้วทั้งขาเศรษฐกิจและขาสุขภาพโดยขอให้รอฟังคำชี้แจงจากสบค.และคณะแพทย์ค่ะขณะที่กลุ่มเครือข่ายเซฟนาบอนที่ปักหลักชุมนุมคัดค้านคืนที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประท้วงขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน1และ2อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่องซึ่งนายเรียงศรีแก้วที่ปรึกษากลุ่มเซฟนาบอนกล่าวว่ายืนยันข้อเรียกร้องของกลุ่มที่ต้องการให้รัฐเยียวยาผลกระทบและให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ศึกษาความเหมาะสมของที่ตั้งและให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA และผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่เนื่องจากการเจรจาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมาไม่เป็นผลทางกลุ่มจึงตัดสินใจยกระดับการชุมนุมค่ะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการกรวดน้ำคว่ำขันเพื่อเป็นการประกาศการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกก่อนที่นายเอิบสารนิตแกนนำเครือข่ายเซฟนาบอนแถลงการว่าขอยกระดับการชุมนุมด้วยการอารยะขัดขืนเอาชีวิตปกป้องบ้านเกิดด้วยการนั่งนอนอดข้าวที่หน้าทำเนียบและเรียกร้องนายกรัฐมนตรีลาออกไปค่ะต่อกันที่อนุทินย้ำดำเนินคดีนักท่องเที่ยวไม่ยอมกักตัวชี้โรงแรมต้องร่วมรับผิดชอบต้องดูมาตรการมีช่องโหว่ตรงไหนเพื่อแก้ไขกำชับยึดแนวทาง DUKE เข้มงวดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่พบนักเดินทางชาวต่างประเทศที่ไม่ยอมกักตัวตามมาตรการว่าก็ต้องดำเนินคดีเรื่องนี้ได้สืบสวนแล้วนักเดินทางคนนี้ไม่ยอมรอผลตรวจเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเท่ากับได้ละเมิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วโทษเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นสาระคือได้ทำผิดกฎหมายประเทศไทยและโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบว่าทำไมปล่อยให้ออกมาทั้งที่ยังไม่ได้รับผลโดยต้องดูมาตรการว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วรีบอุดอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะนี่คือเคสเดียวแต่ถ้ามี50เคสรับรองว่าวุ่นวายสำหรับการควบคุมโรคระบาดกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ทุกคนยึดถือแนวทางชื่อว่า DUKE ซึ่งDคือ Determination และความตั้งใจรักษาวินัยของตัวเอง U คือ Universal Prevention คือการป้องกันโรคในชีวิตประจำวันK คือ knowledge การรู้จักโรคการมีความรู้ในการรับมือกับโรคและ E คือ emerge หรือความพยายามแก้ปัญหาแต่ต้องไม่จมกับปัญหาต้องรู้ทางแก้ที่ชัดเจนบุคลากรการแพทย์น่าจะเข้าใจหลักการเหล่านี้ดีทุกคนค่ะทั้งนี้ประชาชนเมื่อช่วยกันแล้วก็สามารถจัดการโรคระบาดได้เรื่องโอไมครอนชัดเจนว่าวัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรคไปจนถึงการเสียชีวิตได้ขอให้ประชาชนมารับบริการขณะที่ผู้ประกอบการขอให้ตระหนักว่ารัฐผ่อนคลายแล้วก็ขอให้ช่วยรัฐบาลด้วยอย่าฝ่าฝืนเพราะเราไม่นิ่งนอนใจและตัดสินใจเร็วอย่างกรณีที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อทราบปัญหาก็ต้องยุติกิจกรรมสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานต่างๆต้องปฏิบัติตามมาตรการค่ะสำหรับคนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะขอย้ำว่าถ้าระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ประเทศนั้นแล้วประเทศดังกล่าวมีการระบาดมากๆทางการไทยก็ต้องปรับมาตรการการเดินทางกลับบ้านของท่านอาจมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มเข้ามาก็ต้องขอให้เข้าใจรัฐเช่นกันจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราปรับมาตรการคัดกรองตรวจเชื้อกักตัวกันอยู่เรื่อยให้ทันการระบาดของโรคค่ะปิดท้ายกันที่สนามบินสุวรรณภูมิตรวจเข้มผู้โดยสารใช้บริการต่างชาติเข้าไทยวันนี้ 9,675 คน บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดภายหลังสบค.ปรับมาตรการเข้าประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนโดยการระงับการลงทะเบียนชั่วคราวประเภท Test and Go และ Sandbox พบว่าล่าสุดวันนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อเนื่องภายใต้มาตรการการเข้มงวดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการตรวจหาเชื้อโอไมครอนโดยวันนี้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้ามาไทยจำนวน61เที่ยวบินรวมผู้โดยสารทั้งหมด 9,675 คนขณะที่บริเวณผู้โดยสารขาออกมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยทางสนามบินสุวรรณภูมิได้กำหนดทางเข้าออกทุกชั้นไว้เพียง2ประตูเท่านั้นขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิพร้อมติดเครื่องหมายว่าผ่านการตรวจสอบแล้วก่อนจะเข้าภายในอาคารผู้โดยสารค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันสบค.ชุดเล็กได้ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อตรวจสอบผู้เดินทางเข้าไทยทุกช่องทางเพื่อตรวจสอบการเข้าที่พักและติดตามการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ตรวจสอบผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข EOC ทุกท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์โควิดด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN